ดีใจค่ะเพราะว่างานนี้ทางทีมงานคณะบริหารธุรกิจนะคะทั้งอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่เนี่ยเราเตรียมงานกันมาตั้งแต่ปิดเทอมที่แล้วนะพอเรารู้ว่าเทรนด์ของโลกมันเปลี่ยนไปยังไงการทำธุรกิจเป็นยังไงแล้วก็น้องๆนักเรียนม.ปลายที่จะเข้ามาเรียนกับเราเนี่ยเขาควรมีพื้นฐานอย่างไรก็มาอยู่ด้วยกันบรรยากาศก็คึกคักสนุกสนานดีค่ะจะมาเรียนสาขาอะไรก็ตามพื้นฐานหนึ่งที่สำคัญก็คือต้องรู้เท่าทันเรื่องของการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีแล้วเราอยากจะให้เทคโนโลยีที่น้องๆเล่นอยู่เนี่ยโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยไม่อยากให้แค่เอนเตอร์เทนเมนต์เราอยากจะทำให้มันเป็นเอดูเทนเมนต์มีการทำเวิร์กช็อปให้น้องๆรู้โดยเฉพาะในคลาสวันนี้ค่ะแคมป์ครั้งนี้เนี่ยเรามีเวิร์กช็อป2วันเรามีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรที่เป็นแบบคลอสกันข้ามศาสตร์บูรณาการกันเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเลยบอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของคนรุ่นใหม่ค่ะที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจสนุกไปด้วยกันรวยไปด้วยกันรู้เท่าทันเทคโนโลยีไปด้วยกันค่ะเทรนด์ของ TikTok ช่วงนี้คือความโปรดักชันน้อยลงความเรียลมากขึ้นค่ะนั่นคือสิ่งที่จะทำให้แบบดึงดูดผู้ชมได้มากอยากจะบอกน้องๆที่อยากจะเริ่มทำคลิปนะคะว่าไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะว่าแบบโอ๊ยฉันต้องใช้กล้องใหญ่ถ่ายฉันต้องมีโปรดักชันฉันจะต้องแบบมีเนื้อหาอะไรที่มันแบบผิดแปลกพิสดารจริงๆนะคะคือทำอะไรก็ให้มันอยู่ใกล้ตัวแล้วเรารู้แล้วเราก็สนุกมีความสนุกมีสาระนิดนึงแล้วก็สามารถปักตะกร้าขายของได้นั่นแหละคือ perfect clip ทุกวันนี้เงินมันลอยอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาแล้วเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่กันตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราจะใช้ไปแบบเรื่อยๆไม่มีประโยชน์อะไรกับตัวเราหรือว่าเราสามารถเปลี่ยนมันเป็นอาชีพก็เลือกเองนะคะอยู่ที่น้องๆค่ะรู้สึกสนุกมากเลยครับชอบในการที่ได้ลงมือทำแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆเอาไปใช้ในคณะที่ตัวเองต้องการแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆเยอะเลยครับผมได้ความรู้ที่ดีแล้วก็คำแนะนำต่างๆนานาเกี่ยวกับการที่สามารถนำไปประกอบวิชาชีพในอนาคตนำไปพัฒนาตัวเองได้เยอะเลยครับรู้สึกดีค่ะแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆเยอะแยะเลยค่ะได้ฟังประสบการณ์แล้วก็แนวทางเคล็ดลับใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนค่ะได้รับทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกสนานมากๆเลยนะคะทุกคนอย่างเรานะคะก็คือมาเจอกันในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าค่ายนี้นะคะเป็นค่ายที่ดีมากๆนะคะอยากให้มีไปครั้งต่อไปเลยค่ะ